ดีครับวันนี้พามาชมเจ้าเสื้อแจ็คเก็ตของ Levi นะครับผมเป็นตัวนี้เป็น Made in USA นะครับผมผ้าดิบนะครับผ้าดิบเป็นรุ่นล่าสุดสวยงามมากนะครับผ้าเข้มผ้าดิบสวยเลยนะครับผมมาดูกันนะครับผมตัวนี้เป็นไซส์ M นะครับดูรวมๆก่อนนะครับผมต่อไปมาดูครับตัวนี้จะเป็นกระดุมสีน้ำตาลนะครับผมกระดุมสีน้ำตาลปลายเลยแท็บรีวายมี2ด้านนะครับผมแต่เขาเป็นของรุ่นใหม่ที่นี่ก็ป้าก็จะบอกเลยนะครับผมว่าเป็น Made in USA ผ้าดิบนะครับผ้าดิบจะออกแข็งๆหน่อยนะครับผมด้านในจะมีเป็นริมแดงนะครับผมเป็นผ้าจากไวโอ๊กนะครับผมเป็นผ้าไวโอ๊กนะครับตรงนี้ใส่เท่นะครับผมใส่ให้ใส่ในอากาศหนาวๆก็อุ่นนะครับผมเอาไปใส่ขี่มอเตอร์ไซค์ใส่ขี่รถขับรถหรือว่าใส่เดินเล่นเท่ๆได้เลยนะครับผมสวยงามมากตัวนี้ด้านในนะครับผมก็จะเป็นผ้าอีกสีหนึ่งนะครับผ้าเดนิมจะเป็นแบบนี้นะครับผมด้านในจะเป็นสีออกขาวๆแบบนี้นะครับผมด้านนอกก็จะใช้การย้อมสีเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับผมป้ายก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับผมว่าเป็น Made in อะไรนะครับดูกันนะครับผมตัวนี้เป็น Made in USA นะครับผมตามป้ายบอกนะครับผมก็มีป้ายบอกรายละเอียดต่างๆเอาไว้นะครับผมเมื่อกี้เป็นป้ายที่บอกรหัสของสินค้านะครับผมไซส์ M นะครับไซส์ M แล้วก็เลขรหัสต่างๆของเขานะครับผมดูได้จากตรงนี้นะครับกระดุมแทบทุกเม็ดนะครับผมจะมีโค้ดตอกอยู่ทุกตัวนะครับผมของแท้นะครับผมมีโค้ดตอกอยู่ทุกตัวนะครับกระดุมทุกเม็ดมีโค้ดตอกหมดนะครับผมโค้ดตอกหมดดูนะครับการเดินได้เดินก็เป็นลูกโซ่สวยงามมากนะครับผมท่านใดที่สนใจก็จับจองเป็นเจ้าของได้นะครับสินค้ามีไม่เยอะนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับผมเสื้อตัวนี้ราคา 7,590 บาทนะครับผม Made in USA บางท่านอาจคิดว่าแพงแต่จริงๆไม่แพงนะครับผมปกติแล้วพวกเสื้อเนี่ยราคาจะสูงกว่ากางเกงนะครับผมเสื้อเนี่ยส่วนใหญ่ผ้าราคาเขาจะมาสูงกว่ากางเกงแต่เราก็ขายได้ราคานี้นะครับผมสวยงามมากครับผมแอดมินยังเก็บไปถึงตัวเลยนะครับผมแต่ยังไม่รู้ว่ามีโอกาสได้ใส่ไหมเพราะแอดมินยุ่งมากบอกตามตรงว่ายุ่งมากครับผมเรามาดูด้านหลังกันครับผมด้านหลังก็เป็นเหมือนเสื้อยีนของ Levi แทบทุกรุ่นนะครับผมก็จะมีสายปรับขนาดให้กระชับกับร่างกายของเรานะครับผมมีกระดุมให้ปรับความกระชับนะครับผมด้านหลังก็เดินได้อย่างสวยงามนะครับผมบ่งบอกเอกลักษณ์ของ Levi นะครับผมสนใจสินค้าก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะครับผมเรามีให้ท่านได้เลือกหลายรูปหลายแบบนะครับผมราคาถ้าเป็นอยู่ของ US ก็ราคาจะสูงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ดีว่ากลับมาผลิตใน USA แค่ไม่กี่รุ่นเท่านั้นนะครับผมบางท่านก็อาจจะทราบแล้วแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบก็สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะครับผมทางช่องทางที่เราลงเอาไว้นะครับผมทางอินบ็อกซ์ทางโทรศัพท์ทางไลน์แต่ทางโทรศัพท์นี่อาจจะไม่ค่อยได้รับสายเท่าไหร่เพราะว่าบางทีไม่สะดวกจริงๆนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมส่งมาทางไลน์เนี่ยจะสะดวกที่สุดนะครับผมถ้ายังไงก็สอบถามสินค้าหรือสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้นะครับผมสินค้าเรามีไม่เยอะนะครับผมหมดแล้วหมดเลยบางท่านอาจจะลังเลอยู่ไม่สั่งแต่พอจะสั่งแล้วสินค้าหมดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้ามีสินค้าเพิ่มเติมเราก็จะอัปเดตตลอดนะครับผมวันนี้ก็ขอไว้เท่านี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ